สวัสดีครับวันนี้ฉลามกัดเจ็ดกับมาอีกครั้งครับมากับลำโพงคิดแคทครับคิดจะฟังเพลงคิดถึงลำโพงคิดแคทนี่ครับกล่องแพ็กเกจก็มาแบบนี้เลยครับในกล่องมีอะไรบ้างครับมีสายชาร์จ1อันที่ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศด้วยมีช็อกโกแลตให้อีก2แท่งแล้วก็คู่มือให้อีก1เล่มครับนี่ครับวิธีการเชื่อมแล้วก็นี่ครับต่อบลูทูธแล้วก็เชื่อมตามนี้เลยครับชื่อคือ KitKat Speaker นี่ครับลำโพง3วัตต์ครับการฟังฟังได้ถึง4ชั่วโมงชาร์จแบต3ชั่วโมง DC เข้า5โวลต์ครับอันนี้มาลองดูครับมีโหมดวิทยุ FM ด้วยนะครับกดค้าง1กด1ทีจะเป็น FM กดอีก1ทีกลับมาเป็นบลูทูธครับแล้วสายอากาศนั่นอย่างที่บอกครับทำหน้าที่เป็นเสาอากาศนะครับนี่ครับปรับไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนคลื่นเนี่ยต้องกดค้างที่ปุ่ม A นะครับคลื่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็นี่ครับตรงด้านขวามือครับเป็นปุ่มสีเงินนี่คือปุ่มไม่ใช่ปุ่มปรับ FM นะครับเป็นปุ่มเพิ่มรสเสียงครับปรับเพิ่มรสเสียงครับนี่ครับกดเลือกคลื่นอยู่ครับเลือกคลื่นได้ครับกดค้างแล้วมันก็จูนนะครับวันนี้เราต้องกลับไปให้เพิ่มรสเสียงครับปุ่มเงินนี่คือผมไม่เข้าใจเปิดดังสุดนี่ก็ค่อนข้างดังเลยนะครับถือว่าในขณะนี้ก็เป็นรูปทรงคลาสสิกสวยงามครับตามสไตล์เสียงข้างมากยุคทรานซิสเตอร์สมัยก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นคู่มือครับแล้วก็ลากันด้วยคู่มือครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวสั้นๆคิด